ก็อยากได้เงินทุนนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดทำชุดนะครับทำชุดการแสดงนะครับเพื่อที่จะออกงานนะครับผมเพราะว่าชุดแดนเซอร์ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็เก่ามากครับผมก็ใส่วนไปวนมานะครับผมก็ความหวังก็ชัดเจนมากแล้ววันนี้ก็คือทำเพื่อครอบครัวของตัวเองและเพื่อครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นที่บอกก็คือวันนี้น้องๆมาครับนะกี่คนวันนี้มากี่คนวันนี้มา4คน4คนสวัสดีนะครับทุกท่านดูหลากหลายทางพันธุกรรมมากนะครับไม่รู้เต้นกันยังไงนะครับคือนี่ทีมเต้นกันหมดเลยอันนี้ก็จะมีทีมเต้นด้วยแล้วก็จะมีคนที่อย่างแบบเพิ่งมาฝึกใหม่ด้วยก็มีครับแล้วคุณพี่อันนี้เป็นอะไรเป็นเพื่อนกับแม่พี่นนเป็นเพื่อนกับแม่พี่นนใช่ไหมพูดมาเอาความจริงเป็นเพื่อนเป็นพี่นะคะเป็นพี่ที่เคยเอาลูกสาวมาเรียนเต้นกับครูนนอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็รู้จักกันสนิทกันจนเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วลูกสาวตอนนี้คือมีผัวไปแล้วยังค่ะตอนนี้ลูกสาวก็ยังเต้นเรียนตอนนี้เรียนอยู่ม.3แต่ว่าเขาเปลี่ยนจากแบบเต้นแบบครูนนเป็นเกาหลีไปแล้วค่ะอ๋อเหรอแต่ได้พื้นฐานมาจากเต้นแบบเกาหลีคือไงปิ้งย่างครับเขาเลิกเกาหลีเขาเป็นเขาเลิกเกาหลีไปเลยเขาได้พื้นฐานมาจากครูนนซะส่วนใหญ่ค่ะอ๋อเหรอครับอ๋อทีนี้ผมลูกไม่อยู่แม่ลูกไม่อยู่ลูกมาส่งทุกเป็นโอกาสของแม่แม่นี่คันมือแม่ละกันแล้วแม่ก็เลยมาเหรอไม่ค่ะพอดีพอคุยกันแบบว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากดูแลใจใส่ลูกศิษย์แล้วก็น้องๆที่อยากจะมาเรียนไม่มีเงินอะไรครูนนก็สอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วก็ทางทีมงานครูนนก็จะช่วยทำให้ไปเต้นที่โรงเรียนอะไรบ้างต้องไปเต้นที่โรงเรียนครูก็ทำชุดให้ไปฟรีครับไม่ได้คิดตังค์ก็ทำให้บ้าคุณแม่ก็เลยประทับใจมากก็เลยกลายมาเป็นคนดูแลครูนนท์อีกทีนึงตอนนี้แม่มาช่วยดูแลทีมนี้เลยดูแลทีมงานให้น้องด้วยค่ะแต่แม่ไม่ได้เต้นคงไม่ไหวอะค่ะจริงแต่ว่าถ้าไหวก็อยากจะได้อยู่สักเพลง2เพลงเต่าอันนี้ก็คือไปกับพี่จินไปตลอดชาวคณะแต่ตอนสมมติว่าพี่จินไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตสมมติคุณก็ต้องมีงานก็จะมีงานอื่นครับผมบางทีถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนก็คืออาจจะแบบว่าน้องคนไหนที่แบบว่าอยากจะเต้นอยากจะฝึกซ้อมสุขเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็จะไปสอนให้น้องครับผมแล้วคุณคิดตังค์อะไรไหมไม่ได้คิดครับคือแบบใจผมหลักครับผมพูดแล้วน้ำตาพูดแล้วสะอื้นอ่ะคือมันเหมือนกับมันเป็นความสุขแล้วความสุขครับมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจตอนที่เราได้รับอันเนี้ยตอนสมัยเด็กๆมันเลยทําให้เรามีความหวังมีพลังขึ้นมามีพลังครับผมตอนนั้นตอนเด็กๆคุณมาเต้นได้ไงก็จุดเริ่มต้นนะครับของการเต้นนะครับก็คือจริงๆเป็นคนรักในการเต้นอยู่แล้วครับชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรียนจบม.3ก็ได้รับงานเต้นนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้มาเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ให้โอกาสนะครับให้รับงานเห็นว่าเราเต้นเก่งพอหลังจากนั้นอายุ22นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสทำทีมเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็ได้เป็นคนดูแลทีมทั้งหมดนะครับสุดท้ายนนท์ก็ตั้งทีมขึ้นมาตั้งทีมมาครับผมเอาละตั้งทีมมาทีนี้ก็ตั้งทีมมาทั้งหมด15ปีแล้วใช่ครับวันนี้ครอบครัวเริ่มมีปัญหาก็คือชุดมันเริ่มเก่าก็เขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงซ่อมชุดใหม่ทุกวันนี้มันทำอยู่แล้วคือทำอยู่แล้วเอาชุดเก่าเวียนมาใส่บางทีก็แกะออกแกะเพชรออกแล้วก็ติดเพชรใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเอาสีนี้เอานี่แปะเข้าไปอะแดปเข้าไปเหมือนที่เราเห็นนะนะอ๋อก็ทำเอามาดูหน่อยขอชุดหน่อยมาเลยนี่นะอันนี้ก็เริ่มเก่ามากขึ้นเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะขาดอย่างเงี้ยครับก็จะขาดอันนี้น่าจะเหมาะกับแม่นะอันนี้หมอมก็เริ่มแบบกลับมันไม่ไหวแล้วใช่นะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าแบบว่าสมมติว่าแบบคือบางทีเราไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจะไปเปลี่ยนซิปก็คืออย่างเงี้ยครับก็ต้องกิดเข็มกัดหรือไม่ก็ใช้ได้เย็บอย่างเงี้ยเอาครับใส่ตัวโถนะดูดิโหน่าสงสารนะแล้วก็เหมือนอย่างชุดนี้ครับผมอ๋อเขาก็เป็นชุดของเขานี่ก็เก่าแล้วครับนี่ก็มีใส่ในทางภาพดิ
หนึ่งสวมแขนข้างนึงสวมแขนข้างแล้วข้างล่างไม่ใส่อะไรเลยก็แต่งข้างล่างไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ๋อนึกว่าแต่งชุดแบบนี้แล้วข้างล่างไม่ใส่อะไรเลยใช่ครับทีนี้เราเตาหงอยเลยล่ะอย่างนี้เป็นชุดผู้ชายอย่างเงี้ยครับก็คือพอซักแล้วซักอีกมันก็จนโอ้ใช่เขาใส่เลยใส่แล้วเต้นด้วยใช่ครับอ๋ออย่างนี้ผมก็ใส่อย่างนี้ไปครับผมโอเคเต้นเลยนนสอนอ่ะครับผมอ่ะจริงเอออ๋อไอชุดนี้คืออะไรชุดพี่จินเหรอชุดนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วชุดนี้เก่ามากเลยครับแต่ว่าผมเอากลับมาทำใหม่ก็คือติดผ้าตัวนี้แล้วก็ติดเพจจริงๆมันมีแค่อันนี้ใช่แค่ผ้าขาวม้าครับแล้วก็เป็นแค่กระโปรงแค่นี้ผมก็เลยมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้มันชุดใหม่ขึ้นอ๋อแต่ก็ยังเห็นความเก่าที่มันต้องซ่อมแซมต้องอะไรอยู่ต้องปรับเปลี่ยนนะแต่ชุดนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันครับเพราะเป็นชุดที่ดูแล้วใหม่สุดแล้วก็สวยสุดนี่ใหม่สุดแล้วเหรอใช่ครับแต่ถ้ามันมีเงินที่ไปทําได้มากกว่านี้มันก็จะได้ใหม่กว่านี้ครับแล้วก็จะได้งานเยอะกว่านี้อ้าวไม่เอาเลยเอาชุดคนนั้นดีกว่ามันใหม่กว่าสวยกว่ามันก็ต้องมีนะครับผมเพราะว่าชุดเพราะว่าอย่างเต้นก็คือเต้นเก่งอยู่แล้วแต่ว่าความสวยงามของการเป็นแดนเซอร์ก็คือเรื่องชุดด้วยครับผมใช่อย่างแบบนี้มีมั้ยชุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเต้นแบบชุดธรรมดาอย่างงี้มีชุดธรรมดาอย่างงี้ก็มีครับก็จะไปตามเนื้อเพลงอ๋อใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าชุดอย่างเงี้ยอันนี้คืนไปสมมุติว่าชุดแบบเนี้ยการเต้นมันต้องเป็นยังไงชุดแบบเนี้ยแต่งชุดแบบเนี้ยวัยรุ่นไงจะเป็นแนววัยรุ่นเป็นแนวอาจารย์นนท์ลองโชว์สักนิดนึงครับเป็นแนวสุดยอดนะดูครับผมก็เป็นแนวแบบเต้นแบบว่าแนวแบบว่าให้มันดูแบบเก๋ๆแบบให้ดูเก๋ๆเพราะถ้าเกิดเป็นพวกลูกทุ่งเขาก็จะเป็นแบบบานๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ประมาณเนี้ยบานๆแต่ว่ามันจะต้องอยู่ที่ชุดด้วยใช่ครับมันก็จะต้องมีใช่ครับมีชุดมีเพลงมีคอนเซ็ปต์อะไรของมันอีกนะใช่ของคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับเนื้อเพลงเออนี่แหละความหวังก็คือต้องการได้เงินไปตัดชุดแดนเซอร์ใหม่กี่บาท 50,000 บาทครับ 50,000 บาทเขาจะทําได้หรือไม่เพลงที่ครูนนท์จะร้องคือเพลงอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงครับอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงขอให้รับฟังเสียงนี้นะครับก็เป็นน้องของจินเองนะครับสวัสดีอ้ายแพ้เขาหรือใจเจ้าลำเอียงจึงเป็นได้เพียงคนเทคแค่น้องโชคร้ายหนูไม่มีคอมเมนต์เรื่องร้องนะเพราะหนูถือว่าร้องสมบูรณ์มากครับครู